จันทรพานุสวรรคตคศ1อส3องเป็นเชื้อพระวงศของสมเด็จพระศิวิชัยตั้งแต่สมัยโบราณกษัตริย์จันทรพานุจะเรียกว่าศีธรรมราชาจันทร,รพานุศีธรรมราชาเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรธรรมปรลินคาหรือตามพอลินอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน ปกครองในช่วงระหว่างปี1230ถึงปี1263เป็นที่รู้จักจากการสร้างเจดีย์ทางพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงในภาคใต้ของประเทศไทยจันทรพานุใช้เวลามากกว่า30ปีในการพยายามพิชิตศรีลังกาในที่สุดเขาก็พ่ายแพ้ต่อกองกำลังของราชวงศ์แพนดีอันจากทมินาทู ในปัจจุบันคืออินเดียใต้ในปี1263ถูกพระอนุชาของจักรพรรดิชตวนมันสุนตราปานยานแห่งอินเดียตอนใต้สังหารในปีคศออ1247พระองค์ทรงส่งคณะสำรวจไปยังเกาะเพื่อไปรับพระาธาตุจัดเก,กาะกองกำลังของเขาสามารถยึดครองอาณาจักรเจฟเนอร ทางต้นเหนือของเกาะได้ในปี1255ความพยายามที่จะพิชิตส่วนที่เหลือของเกาะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในปี1258กองกำลังของเขาเผชิญหน้ากับการลุกรานเกาะโดยกองกำลังของราชวงศ์พันดีอันซึ่งได้รับคำสั่งจากเจทาวแมนสุดรรบพันดีอันที่หนึ่งและจันทรพานุได้ยอมจำนวนต่อการปกครองพันดีอัน โดยนำอาณาจักรเจฟเนอร์มาอยู่ภายใต้การปกครองของพันดีอันระหว่างปีคศ1262สอง2ถึง1264องกําองกำลังทำบราลินคาใช้ทหารโชละาและปันดีนซึ่งได้รับคำสั่งจากกันเมนดันบุตรของจันทรพานุและชาวสิงหลนสองคนเจ้าชายแพย้แพ้พต่อพันดีอันส์ที่นำในการลุกรานโดย เจทาวแมนวิเอร์พนเดียนที่หนึ่งในปี1270สเวคันมินเดนซึ่งยังคงครองบัลลังก์เจฟเนอร์ภายใต้การปกครองของพนดีอันได้พยายามบุกโจมตีทางใต้ของเกาะอ,อีกครั้งและพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดโดยพนดีอันภายใต้มวาวรแมนคูลสเทอร์พนดีอันในช่วงปลายทศวรรษ1270ความพ่ายแพ้นั้นสมบูรณ์มาก จนในปีคศ1290ทสอง 90, า,าลิงกัดถูกอาณาจักรละโวที่อยู่ใกล้เคียงเข้าครอบงำสุนทรพพธ์อันศักดิ์สิทธิ์โดยจันทรพานุสพัติในไฮโดรฉลองสายบาบาหนึ่งร้อยปีตำลิงคัตตามจารึกหมายเลข24ที่พบในวัดหูเวียงวัดหูเวียงในชายาใกล้นครศรีธรรมราช จันทรพานุเป็นผู้ปกครองเมืองธรรมริงคัและเป็นราชวงศ์ปัมาวัมสาราชวงศ์ดอกบัวทรงเริ่มครองราชเมื่อคศออ1230ทรงสร้างพระบรมธาตุเมืองแทรกเป็นเจดีย์ที่นครศรีธรรมราชเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุการรุกรานศรีลังกาครั้งแรกมันถูกบันทึกโดยมหาวัมสา ซึ่งเป็นพงศาวดารประวัติศาสตร์ของศีลังกาที่ได้บุกศีลังกาในปี1247เพื่อค้นหาพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่ศีลังกาตามแหล่งข่าวของศีลังกาเขาเป็นราชาควบคุมเกาะชวาและควบคุมเส้นทางค้าขายทางทะเลสองฝั่งในอาณาจักรธรรมบริลิงกาลิงกาแม้ว่ากษัตริย์ปักรมาบาหุที่สองขส 1, 2, 3, 6, 7, จากอาณาจักรธรรมบาเดนิยาแห่งสิงหลนสามารถเอาชนะเขาได้จันทรพานุเคลื่อนตัวขึ้นเหนือและยึดัลังธ์มินให้เป็นของตัวเองในราวปี1255เจเทาแมนสุนดราร์พ,พันดีอันแห่งจักรวรรดิพันดีอันในรัฐธมินกั้งเข้าแทรกแซงในปี1258และทําให้จันทรพานุยอมจำนนต่อการปกครองพันดีอัน โดยถวายอัญมณีหลังค่าและช้างเป็นเครื่องบรรณาการความพยายามครั้งที่สองของจันทรพานุที่จะบุกจากทางเหนือทำให้เจ้าชายเจาทาวแมนวีร์เทนีอันแห่งอินเดียใต้น้องชายของจักรพรรดิเจาทาวแมนสุนเดรอพเดียนเข้าแทรกแซงอีกในปี1262-1264จันทรพานุถูกสังหารในสนามรบ วีรปันธยาดำเนินการปักธงชัยหัวปางทันนวัตโกเนตวารามเมืองโกนมาลัยสวัสดิ์คันมินเดบุตรชายของจันทรพานุสืบทอดบัลังก์รมินทางตอนเหนือหลังจากการสวรรคตของจันทรพานุบิดาของเขาบุตรของจันทรพานุสวัสดิ์คันมินลูกชายของจันทรพานุยอมจำนวนต่อการปกครองของแผ่นดิน และเขาได้รับอนุญาตให้ควบคุมอาณาจักรเจฟเนอร์ในขณะที่ซุนดารอรแพนดิอันยังคงเป็นจักรพรรดิสูงสุดของแพนดิอันมาโกโปโลโกล่าวถึงอาณาจักรของซุนดาราปานดิยานว่ามั่งคั่งที่สุดในโลกได้ไปเยืยนอนอาณาจักรจาฟนาเมื่อเทียบท่าที่เทรนโคมาลีและบรรยายว่าคนในท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้าการปกครอง ของกษัตริย์เซนเดเมนนั้นส่วนใหญ่เปลยเปล่าและกินอาหารและข้าวเป็นอาหารดินแดนนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยทับทิมและอัญ,ญมณีล้ำค่าอื่นๆแม้ว่าเมื่อมาถึงตอนนี้เซเวคเคิเมนเดนได้หยุดแสดงความเคารพต่อชาพนดียอนส์แล้วเมื่อสาวกไมดันเริ่มบุกโจมตีทางใต้ราชวงศ์ปันเดียนในสมัยของพระเจ้ามาราวานมัน กุนเซการาปานเดียนที่หนึ่งบุกจมตีและเอาชนะกองกำลังของเขาอีกครั้งในช่วงปลายทศวรรษหนึ่อย่างไรก็ตามเพื่อส่งเสริมอำนาจของมหาอำนาจทมินในภูมิภาคนี้ในที่สุดพวกเขาก็ได้แต่งตั้งรัฐมนตรีคนหนึ่งที่รับผิดชอบการลุกรานคือคริสแครเรซิงแคอริยนซึ่งเป็นเนเรคาคราวดที่เป็นกษัตริย์ ในภาษาทมินท้องถิ่นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเรียกว่าชวาวคะหรือชามีชื่อสถานที่หลายแห่งในคาบสมุทรจาฟนาซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวคา,าเชรีหมายถึงการตั้งถิ่นฐานของชาวชาวาชาวาหไตหมายถึงของชาวชาคา,าที่พาดถ,ถึงการปกครองโดยย่อของจันทราพานุทางตอนเหนือ